ข่าวมินไนท์ทิ้งคืนฟุตบอลไทย by อิจิสไตล์ประจำวันที่10กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้อารัฐยังไงด่วนทีมชาติไทยเชิญท็อปอันดับที่33ของโลกอุ่นเครื่อง FIFA Day นะโดยการนี้หลังจากที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดฉากในการเจรจากับทีมชาติปานามาทีมอันดับที่43ของโลกนะฮะเพื่อจะอุ่นเครื่องตามช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนกันยายนณสนามราชมังคลากีฬาสถานอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันทีมชาติไทยได้เจรจากับทีมชาติรัสเซียเพื่อจะอุ่นเครื่องในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันหากกรณีพลาดอุ่นเครื่องกับทางทีมชาติปานามาในครั้งนี้โดยทีมชาติรัสเซียถึงแม้ว่าจะโดนสั่งห้ามลงแข่งขันในเกมเมเจอร์กับทางการระดับนานาชาติแต่ทว่าสำหรับเกมอุ่นเครื่องไปที่ฟีฟ่าเดย์ทีมชาติรัสเซียยังคงได้รับการคิดคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งโลกจากทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเช่นเดิมสำหรับทางด้านของทีมชาติรัสเซียในปี2024อุ่นเครื่องไปแล้ว2นัดชนะเซอร์เบีย4-0และก็ชนะเบลารุสไป4-0ซึ่งในปี2023ที่ผ่านมาอุ่นเครื่องไปทั้งสิ้นจำนวน8เกมในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้อีก1ทีมนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้ปานามามาในครั้งนี้ก็จะไปเอารัสเซียนั่นเองโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับอารัฐยังไงงานนี้ด่วนเลยนะทีมชาติออสเตรเลียประกาศรายชื่อซุยศึก AFF ยู19ปีโดยถึงคราวยู19ปีอีกครั้งในการแก้มือกับทีมชาติไทยหลังชุดยู16ปีออสเตรเลียโดนจุดโทษชนะไทยคว้าแชมป์ซึ่งทีมชาติออสเตรเลียยักษ์ใหญ่ท็อปเอเชียประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดลุยศึกการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2024หรืออาเซียนยู19ปีบอยแชมเปี้ยนชิพ2024ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมโดยทีมชาติออสเตรเลียได้อยู่กลุ่ม B ร่วมสายกับเวียดนามสปป.ลาวและก็ซีเมียนมาส่วนทางด้านของทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะฮะชุดยู20ปีอยู่กลุ่ม C ร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์และก็บรูไนกลุ่ม A อินโดนีเซียร่วมสายกับติมอร์เลสเต้กัมพูชาและก็ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้โดยทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยทีมเต็งที่จะเบียดแย่งแชมป์กับทีมชาติไทยในครั้งนี้มีโอกาสที่จะพบกับทีมชาติไทยในรอบตัดเชือกจากการประกาศรายชื่อของทีมชาติออสเตรเลียชุด U19 ปีส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ใน A League ลีกของออสเตรเลียโดย23รายชื่อทีมชาติออสเตรเลียชุดล่าแชมป์ AFF 19ปีมีต่อไปนี้ปีเตอร์แอนโทนิโออาดัมบูกาจีแซ็กเดอร์จิซัสแดเนียลคลีลอฟสกี้ซาเน่ฮิลวีรูคัสเฮนริตันเจสซี่ฮอนนี่ริสฟรีฮอริเกนเดนแพรสันคาซาวยะไดเรนรีโอนาชมิดินมีเมจีเจคนัชโดโซโรกี้ไดบรันเพอร์รัชคูรันทิเอโก้คอนสเทียนคาเฟียนรัตมานีโอลิเวอร์โรโดซาซาเวียสเตวราอาเรียนซูเรแมนฟาเบียนเทลดาริเอียนเบนช์แวนโดเซนแม็กซ์วอชูไทเวอร์วินเรียมและก็มาคัสยุนนะฮะโอ้โหเป็นว่างานนี้นะครับผมรายชื่อทั้งหมดของทางด้านทีมชาติออสเตรเลียซึ่งประกาศรายชื่อในครั้งนี้ที่จะไปลุยศึกในครั้งนี้ตนเองก็ต้องมาดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าของทีมชาติไทยจะมีใครกันบ้างเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับด่วนเลยนะกองหน้าทีมชาติไทยติดท็อป3ของลีกฟุตบอลสเปนโดยทางด้านของ LNFS นะฮะสื่อของทางด้านสื่อหลักของฟุตซอลของประเทศสเปนออกมารายงานข่าวว่าเจ้าเม็ดมูฮัมเหม็ดอุสมานบูซาดาวรุ่งตัวเก่งทีมชาติไทยติดโผล่1ใน3ผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีเกินกว่าความคาดหวังของสโมสรโดยนารุกทีมชาติไทยติดโผร่วมกับพนักของมาบดูตูเร่ดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสของบาร์เซโลนากับดาบิดเปย่าดาวเตะสเปนจากทีมซานต้าโครมาอินดัสทรีนะฮะ
ผลการจับอันดับในครั้งนี้มาจากโค้ชแล้วก็กัปตันทีมในลีก16ทีมร่วมกันโหวตเพื่อจะหาอันดับที่1สำหรับมูฮัมหมัดอุสมานมูซานักรุกทีมชาติไทยสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมบนเวทีลีกสเปนในฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามให้กับหน้าของคอนโดบ้าไปแล้วมากถึง27นัดยิงไป17ประตูกับอีก8แอสซิสต์พาทีมจบอันดับที่11ของตารางคะแนนโดยเฉพาะนัดสุดท้ายของฤดูกาลเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาหมาคนเดียว2ประตูยิงใส่ทีมยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลน่าก่อนที่ล่าสุดนั้นทิมบรีคราเชน่าทีมแชมป์ลีกฟุตซอลสเปนจัดการเซ็นสัญญาในการคว้าตัวไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าทันทีส่วนผลงานอีก2นะนักเตะผู้ท้าชิงมามาดูตูเร่ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสจากบาร์เซโลน่าลงสนามในลีกไปแล้วทั้งสิ้น24นัดยิงไป5ประตูส่วนดาวิดเปย่าจากทีมซานต้าโคโรมาอินดัสทรีลงสนามไปทั้งหมด28นัดยิงไป13ประตูในครั้งนี้เป็นอย่างไรนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของทางด้านของมูฮัมเมชอุสมานมูซาเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงสมาคมฟุตบอลไทยมีมติอัปเกรด VAR Crosshair 3D แบบพรีเมียร์ลีกเลยนะโดยกันนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมสภากรรมการประจำช่วงเดือนกรกฎาคมเสร็จสิ้นในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยณห้องประชุมชั้น2อาคาร FA Thailand หัวหมากโดยการประชุมในครั้งนี้นำชับมาโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมพร้อมด้วยองค์ประชุมครบทั้ง17ท่านโดยมีวาระสำคัญเพื่อจะแจ้งให้ทราบและมีมติร่วมกันดังต่อไปนี้ยืนยันรายชื่อสโมสรที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1จำนวน16ทีมและฟุตบอลไทยลีก2จำนวน18ทีมในฤดูกาล2024โดยโครงการพัฒนาผู้ตัดสินที่สมาคมทำอย่างต่อเนื่องการเตรียมความพร้อมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก่อนการแข่งขันฟุตซอลโลกที่ประเทศอุซเบกิสถานการอัปเกรด VR เป็นระบบ Crosshair 3D โดยเพิ่มกล้องจาก12ตัวเป็นทั้งหมด16ตัวโดยเป็นการเพิ่มกล้องอีก4ตัวบริเวณหน้าประตูทั้ง2ฝั่งเพื่อรองรับการตีเส้นแบบ3มิติและเพื่อมุมมองในการพิจารณาการตัดสินที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและคาดกันว่าพร้อมจะใช้งานก่อนการแข่งขันช่วงเดือนที่2ของศึกไทยลีก1ในฤดูกาล2024การซื้อหูฟัง VR ใหม่ให้กับผู้ตัดสินทุกรายเพื่อการสื่อสารและทันสมัยมากยิ่งขึ้นการศึกษาระบบ VR Bright เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานฟุตบอลไทยลีก2แนวทางการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล2024การตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่50ประจำปี2024ในช่วงปฏิทิน FIFA Day ช่วงเดือนตุลาคมโดยสำหรับการประชุมสภากรรมการครั้งต่อไปคือครั้งที่9จะมีขึ้นในวันที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่ทำดีที่สุดนะฮะก็ฝากไปให้กำลังใจและไปเชียร์ร่วมกันให้กำลังใจกับสมาคมกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารันยังไงรณชัยชี้บริเวณชลบุรีแฮปปี้เลยนะหลังได้กัปตันช้างคัมแบ็กโดยเจ้าแม็กรณชัยจูนวงศุขแข่งเกมรับฉลามโต้เล็กบริเวณชลบุรีระบุการได้กัปตันช้างกลับมาร่วมทีมทำให้น้องแฮปปี้และมีแรงจูงใจโดยเฉพาะการฝึกซ้อมแต่ละวันนั้นดูง่ายขึ้นทันทีโดยแม็กรณชัยจูนวงศุขแข่งเกมรับอันดับหนึ่งของโต๊ะฉลามโต้เล็กนะฮะบริเวณชลบุรีตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงเป้าหมายส่วนตัวกับทีมในช่วง9เกมแรกก่อนที่จะพักเบรกฟุตซอลไทยลีก2024เพื่อจะให้เวลาในการเตรียมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในรายการคอนติเนนทัลสำหรับโค้งสุดท้ายก่อนที่ฟุตซอลโลก2024จะเริ่มต้นขึ้นซึ่งแม็กรณชัยได้เปิดเผยนะว่าผมมองว่าทุกๆเกมของประทุกๆคนในทีมก็หวังที่จะเก็บ3แต้มให้จนได้อยู่แล้วแต่เราก็คงจะต้องไปทีละเกมมองไปทีละเกมและจะพยายามทำผลงานตรงนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุดครับทั้งผลงานของตัวเองและก็ผลงานของทีมในครั้งนี้กันอีกด้วยถามแม็กรณชัยถึงการที่ได้กัปตันช้างกฤษดาวงแก้วกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งบรรยากาศในทีมเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเรื่องนี้แม็กบอกว่าพี่ช้างกลับมาทำให้ทีมแฮปปี้ขึ้นเหมือนมีแรงจูงใจจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มาคอยแนะนำน้องๆในทีมเราได้เรียนรู้จากที่พี่เขาเคยเล่นอยู่แล้วก็ทำให้การฝึกซ้อมแต่ละวันนั้นมันดูง่ายยิ่งขึ้นโปรแกรมฟุตซอลไทยลีก2024เกมนัดเปิดสนามมีซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของวงการฟุตซอลไทยโคจรมาพบกันในเกมเปิดฤดูกาลระหว่างฉลามตัวเล็กบริเวณชลบุรีแชมป์ฟุตซอลไทยลีก11สมัยพบตัวเล็กสิงห์คลองเตยการท่าเรือ ASM แชมป์ฟุตซอลไทยลีก4สมัยแข่งขันในวันที่14กรกฎาคม
ณอาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์มกช.วิทยาเขตชลบุรีเวลา 16:30 นเป็นต้นไปนั่นเองครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่10 กรกฎาคม 2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ